สวัสดีครับผมได้ดูคลิปสาวไทยลือ12ปนาแนะนำรถไฟความเร็วสูงลาวจีนบางคนก็อาจจะพูดว่าเป็นรถไฟความเร็วปานกลางเพราะว่าใช้ความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ช่วงเวียงจันทน์ถึงวังเวียงก็จะใช้ความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงคำว่ารถไฟความเร็วปานกลางก็เป็นคำที่เรียกในภาษาไทยเท่านั้นคำว่ารถไฟความเร็วสูงภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า High Speed Rail หรือ HSR ส่วนใหญ่ก็วิ่งบนรางที่มีขนาด 1.435 เมตรรางขนาดนี้เราเรียกว่า Standard European Gauge รถไฟที่ไม่ใช้ความเร็วสูงก็จะใช้ความเร็วในการเดินทางไม่เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในที่นี้ผมก็จะขอเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงก็แล้วกันนะครับก็ลองดูคลิปดูคำแปลไปก่อนแล้วก็จะอธิบายคำศัพท์ในภายหลังครับนี่ฮอยปิ้นกงเจียนมาเดี๋ยวตังละทาเดี๋ยวซงโกถึงพัดเดียนลาวนินซะไก่ป่วยไข้วันนี้ตังไล่มาซะซงกันตินีจักจูกันไปโลเขาละทามาเดี๋ยวนี้ฮอยอยู่ดีสารละทาเวียงมึงเสียตินีวันนี้กังไล่หนาลิเปียตาฮอยตู้ซักตีสารละทาเวียงมึงเสียตินีเขาละทาไปถึง12ปันนาเฮามาเดี๋ยวเฮาไปซูกันไปเขาหาหูกำนึงกอบินละทาทาราฟูชิงเขากอบินละทาดังพระเดชสงกูไปถึงพระเดชเหล่าอันปอดในพระเดชเท่านี้กว่าจักตัวละเขียกดังเวียงมึงซีไปถึงบ่อฮันต้านหนันลีนันนี้เตียวใดหอยหกสิบกงลีเหล่านี้เผาก้อยสู่กันไปตั้งกำนึงประเดี๋ยวนี้เขาก็เขาในละทานี้มาเฮิร์ดพอฮ้าแต่ตีนังมันนังมาถึงก็บุ้นหนึ่งก็เขาอีตังตีมึงซีอีนี่เขาละทาไปถึงสิบสองปันนาเขาเฮิร์ดก้อยต่างโขงละทาเมืองซิตินีพัดลงไปเหินโตมานีซักไปฮอดถึงโขงละทายีซีต่างละทาต่างพระเดชสงกัวถึงพระเดชเหล่านี้ต่างยาวปองมีปันกงลีและป้อนในพระเดชเท่านี้ต่างยาวมีหาไอ้กงลีไปใน12ปันนาเท่านี้ปองห่างคาไว้มีโขงละทาหาดีกอบินโขงละทาหุ่นจางโขงละทา12ปันนาโขงละทากะล่างป่าโขงละทาเมืองลาที่สุดมานี้ไปฮอดถึงโขงละทาบ่อฮั้นและต่างบ่อฮั้นก็พัดออกไปนี้จักไปฮอดถึงพระเดชเหล่าเหินที่สุดมาไปฮอดถึงโขงละทาเวียงเจียนมาเดี๋ยวนี้เขาฮอดถึงโขงละทาหอยจังที่นี่เหินโขงละทาหอยจังในนี้ปิ้นโขงละทาตีทีหนึ่งในโคม12ปันนาเขาหอยจังเถินที่นี่นี้ปิ้นตีหักซาซุ้มภาพตามปิ้นตามเกือฐานพระเดชเขาอันนี้ก็ใจเอาอันป่าไม้เมืองพรเขาปิ้นเปิ้งสังเปี้ยงออกมาพี่น้องต่างหลายมาเดี๋ยวเขาฮอดถึงโขงละทา12ปันนาเหินโขงละทา12ปันนานีนี้ปิ้นโขงละทาอันไก่ในเวียงจิงฮุงเลือเปิ้นนั้นเหินไปปางก่อปิ้นโขงยุนบิ้นกัดไส้เห่าอันนี้ก่อปิ้นโขงละทาในเส้นเห่าอันโขงยุนบิ้นและโขงละทาไก่กันเลือเปิ้นนั้นตั้งไล่ต้องจอกเคลื่อนนี้จอกเคลื่อนนี้ก่อเหมือนนกยุงคำอาปีกเยื่อพับอย่าเกี่ยวมันดินเอวถึง12ปันนาเห่าที่ไหนก่อเพี่ยออกความหุ่นลิกโตภาษาไทยเห่าซ้ำก็เดี๋ยวไปในมือเสื้อเห่านี้เห่าก่อยสุกันเขาไปต้องเลือกตั้งไล่ที่หันเอาไปปางที่นี่นี้ที่หันก่อปิ้นคุ้งปิดและตีปิ้นตีกินนำและตีสื่อการเขียวและตีปฏิการลงไล่ขึ้นนี่สิบสองปันนาเยื่อพับสื่อเจ้าประเดี๋ยวนี้เขาฮอดโขงละทาบ่อฮั้นนี่เหินโขงละทาบ่อฮั้นในนี้ปิ้นต่างละทาต่างพระเดชสงโกถึงพระเดชเหล่าปัดในพระเดชเฮาที่สุดเปิ้นนั้นเหินออกนี่ไปก็จักออกพระเดชไปแล้วเขามาถึงโขงละทาบ่อฮั้นที่นี่นี้ต่างไล่ต้องไปนี่นี้ปิ้นสินตั้งไปในพระเดชเฮาและไปนี่นี้ปิ้นสินตั้งไปเนื้อหลวงประเดี๋ยวเขาไปสินตั้งไปเนื้อหลวงนี่ไปต้องกำนึง
ขาที่นี่มานี่ที่นี่ปิ้นดีสาเจห้องครัวเขาสาเจห้องครัวถึงนี่มาเดี๋ยวเขามาถึงดีเตรียมกันนั่งซื้อขำโคออกพระเตียไปเตรียมกันนั่งซื้อขำโคเหล่านี้เขามาฮอดถึงดีสาเจกันมุดไซสาเจกันมุดไซเหล่าก็เขามาถึงดีสาเจค่ายกวนเหรอแล้วอยู่ไปนี่นี่ปานกันนั่งซื้อเขาออกพระเตียที่สุดมานี้มาสาจะไปขอบแดนสาจะไปขอบแดนนี่เถินเขาไปถึงไปในกว่าปิ้นตีถ่าเขาละท่าเหินวันนี้ต่างเมืองซื้อเขาละท่ามาถึงสิบสองปันนาพอทุกที่หนีก็ถึงเดียวต่างยาวนี่หนีหาหอยกงหนีไปต่างเมืองซื้อมาถึงสิบสองปันนาเดี๋ยวโลสร้างตาหันมวยก่อพอเถินคือบอกหนีปานสิบสองปันนานี้ปิ้นบัดเมืองปิ้นนักพระเดียเท่าสืบต่อต่างพระเดียต่างละท่าต่างพระเดียทรงโผล่ถึงพระเดียเท่าพุทธมีเถิดละท่าใดแต่เกี้ยวซึ่งเหลวถือการถึงเรื่องสิบสองปันนาเขามีกำลังเพียงใหญ่สักหน่อยนั้นอันนี้ก็ปิ้นพระเดียทรงโผล่และพระเดียเท่าทักเตียงเพียงใส่ขั้นนั้นเสาไทยลื้อสิบสองปันนาก็ได้แนะนำรถไฟโดยพูดเป็นภาษาไทยลื้อท่านที่พูดภาษาไทยลื้อได้ก็พอฟังออกเท่าที่ฟังมาส่วนใหญ่ก็จะพูดเร็วก็ต้องตั้งใจฟังให้ดีคำว่าเชียงรุ้งจริงๆแล้วก็ต้องออกเสียงว่าเชียงรุ่งเพราะคำว่าฮุงนี่หมายถึงรุ่งเช้าไม่ได้เกี่ยวกับรุ่งแต่อย่างใดนะครับไทยลื้อ12ปนาเขาออกเสียงเป็นเจงหุงสระเอียก็จะออกเสียงเป็นสระเอเช่นเวียงก็เป็นเวงเวียงเชียงหุงก็ออกเสียงเป็นเวงเจงหุงคำว่าบัดเดียวนี้ก็คือประเดี๋ยวนี้มาแอวก็คือมาเที่ยวคำนี้เราก็พอฟังออกในคลิปก็จะได้ยินคำว่าโขงลัทธะคำว่าโขงนี่ก็เหมือนกับภาษาลาวที่ว่าขวงหมายถึงสถานที่ที่เป็นลานกว้างลัทธะก็คือรถนั่นเองแต่ออกเสียงเป็นลัทธะภาษาพม่า ก็เรียกรถว่ารัทธะเช่นเดียวกันเราคุ้นกับคำว่า12ปันนาที่จริงแล้วก็คือ12พันนาแต่ออกเสียงพอเป็นปอคำภาษาจีนก็เรียก12ปันนาว่าซีสวงบันดาและเรียกเมืองเชียงรุ่งว่าจิงหงรถไฟลาวจีนก็ได้เปิดเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่2ธันวาคม2564ซึ่งก็ตรงกับวันชาติของลาวและได้เปิดเดินรถเมื่อวันที่3ธันวาคมในอนาคตเราก็จะไปเที่ยว12ปันนาได้สะดวกขึ้นเนื้อหาบางตอนก็ได้เขียนตัวอักษรไทยลื้อเก่าและตัวอักษรไทยลื้อใหม่ไว้ด้วยสำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้อักษรไทยลื้อก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์โยนเจงหงและคุณโยทินคำแก้วที่ช่วยตรวจสอบความแปลไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ